ไหนๆพูดถึงคุณชัชชาติแล้วนะคะก็อีกเรื่องนึงที่วันก่อนนำเสนอไปก็คือกรณีดนตรีในป่าช้าวัดดอนนะคะหลังจากมีดนตรีในสวนจุดนั้นจุดนี้ไปแล้วก็มีไอเดียที่จะทำดนตรีป่าช้าวัดดอนขึ้นมานะคะพาไปดูบรรยากาศหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะเขามีและตอน4โมงเย็นนะคะบรรยากาศช่วงเย็นเมื่อวานที่ป่าช้าวัดดอนดูค่ะครับคนเยอะมากนะคะคือเรียกว่าถ้านั่งอยู่อย่างนี้ไปจนมืดจนค่ำมันก็บรรยากาศคงจะดูไม่เป็นป่าช้าอีกต่อไปนะคะมันก็จะไม่คนดูที่มองไม่เห็นอีกเยอะเหมือนกันเดี๋ยวพี่แป๊ะมองเห็นไหมพี่แป๊ะมองเห็นไหมคะ อันนี้บรรยากาศช่วงประมาณ4โมงครึ่งนะคะหลังเริ่มงานไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงป่าช้าหรือสุสานวัดดอนนะคะในสวนสุขภาพแต้จิ๋วที่สาทรนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการแสดงดนตรีนะคะทั้งดนตรีแบบสล้อซอซึงโดยวงแสนละเมาดนตรีจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเป็นดนตรีเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องกระทบทั้งหมดนะคะมีศิลปินนานาชาติค่ะที่เริ่มทำการลงมือวาดภาพข้างพื้นที่การแสดงด้วยนะคะบรรยากาศคึกคักนะคะคุณผู้ชมเห็นบอกว่าคนเนี่ยไปจับจองพื้นที่นั่งกันตั้งแต่ช่วงบ่ายงานมี4โมงแต่คนไปตั้งแต่บ่ายนะคะส่วนบรรยากาศเรื่องของการใส่หน้ากากถอดหน้ากากคุณผู้ชมก็จะเห็นนะคะก็จะมีทั้งใส่ทั้งถอดนะเพราะว่าหลังจากที่อะไรๆมันผ่อนคลายกันมากขึ้นนะคะแล้วก็พอมีประกาศว่าเดี๋ยวจะมีการให้ใส่หน้ากากโดยสมัครใจคือจะถอดก็ได้จะใส่ก็ได้นะคะเมื่อวานนี้ก็เลยเห็นประปรายแล้วสำหรับคนที่ยังใส่บ้างแล้วก็คนที่ไม่ใส่แล้วนะคะช่วงเย็นคุณชัชชาติก็ถึงมาร่วมงานนะคะตอนประมาณ5โมงครึ่งนะ5โมงครึ่งนี่คือคุณชัชชาตินะคะก็เป็นการจัดสถานที่ที่บอกว่าพอหลายคนอาจจะไม่เคยรู้จักว่ากลางเมืองจะมีสวนสาธารณะที่บรรยากาศแบบนี้ได้นะคะ อันนี้ก็ต้องบอกว่าได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งสมาคมแต้จิ๋วเองทั้งอีกหลายๆฝ่ายนะคะเดี๋ยวเขาจะมีอีกนะคะ3จุดชมฟรีเหมือนกันคือที่สวนเบญจกิติจัดโดยกรมดุริยางทหารบกลานนกอุทยานเบญจสิรินะคะโดยกองการสังคีตสำนักวัฒนธรรมกีฬาการท่องเที่ยวกรุงเทพและที่มิวเซียมสยามนะคะจัดโดยททค่ะครับมีเหตุช็อกที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับครับพี่แป๊ะจะพูดอะไรไหมไม่ละฮะอ๋อเหรอท่านประธานที่รบขอถอนเหมือนจะพูดอะไรแล้วผมพูดชน